แนวบิ๊กแบ็กนะครับเพราะว่ามีระดับน้ำยกตัวขึ้นสูงเราจะไปติดตามการวิเคราะห์ครับจากรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและคุณดารินคล้องอัครครับทั้งสองท่านวันนี้ลงพื้นที่ไปที่บิ๊กแบ็กมาเป็นไงบ้างครับระดับน้ำต่างกันเยอะไหมครับก็สักประมาณ29เซนติเมตรหรือพูดง่ายๆก็30เซนติเมตรละค่ะคุณชัยรัตน์คะซึ่งก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่เหนือน้ำขึ้นไปกำลังเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะเราก็ได้ไปดูแนวบิ๊กแบ็กด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าตรงหนึ่งลดแต่ตรงหนึ่งก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ชาวบ้านเดือดร้อนทีเดียวนะคะครับก็เป็นเช่นที่เราเคยบอกไว้นะเราเคยคาดการไว้เพราะว่าอันเป็นสิ่งนี้เองตรงส่วนหนึ่งก็จะลดลงอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเพิ่มขึ้นนั่นเป็นเรื่องของทางฟิสิกส์อยู่แล้วนะครับก็อย่างไรก็ตามนะผมก็ขอวิงวอนพี่น้องนะประชาชนที่อยู่เหนือคันเนี่ยอย่างไรก็ตามก็ขอให้อดทนนะฮะขออดทนอดกั้นแล้วก็ทางรัฐบาลก็จะเข้าไปดูแลนะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ซึ่งไม่เข้าไม่ได้นะจะต้องทำความเข้าใจนะให้รู้ว่าเขาจะอยู่สั่งนั้นกี่วันนะน้ำจะเริ่มลดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยต้องทำเข้าใจกันค่ะคราวนี้ไปดูสถานการณ์น้ำก่อนนะคะตกลงตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำเป็นสิ่งที่อาจารย์คาดคิดไว้ก่อนหรือเปล่าคะครับคือความจริงภาพนี้เป็นภาพอนุสาวรีย์ชัยนะฮะซึ่งเราเคยนำเสนองานวิจัยให้กับธนาคารโลกนะฮะผมเป็นหนึ่งในทีมผู้ศึกษานะเราก็เสนอไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะฮะ30ปีที่แล้วเนี่ยภาพที่จะออกมาจะเป็นอย่างนี้นะก็ทุกคนก็คงคิดว่าไม่น่าจะไม่ได้อย่างนี้นะอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้เปล่าเดี๋ยวเราจะบอกให้ดูนะครับภาพตัดไปเลยครับภาพถัดไปเลยฮะขอภาพถัดไปเลยครับนะภาพนี้ก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะก็คือเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะของธนาคารโลกนะซึ่งศึกษาอยู่4เมืองหลักนะกรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองนั้นที่เราศึกษานะครับผ่านไปเลยครับค่ะภาพถัดไปค่ะครับภาพถัดไปครับเพราะฉะนั้นอนาคตผมก็ยังบอกว่าอนาคตก็คือเราจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรนะสัญญาณเตือนมาแล้วนะในครั้งนี้นะครับภาพถัดไปเลยครับก็ขณะนี้นะคะสถานการณ์น้ำก็ยังดูน่าเป็นห่วงอยู่นะคะยังมีน้ำเหนือกรุงเทพอยู่มากทีเดียวภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสดาก็กำลังแสดงให้เห็นอยู่ในเวลานี้นะคะอาจารย์ค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าปริมาณน้ำเหนือเนี่ยตั้งแต่อยุธยาลงมานะฮะยังมีอยู่เยอะนะฮะอย่าเพิ่งวางใจนะฮะประชาชนผมคิดว่าต้องตระหนักเรื่องนี้เหมือนกันเหนือคลองพระพิมลราชาประมาณ 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตรนะใต้คลองพระพิมลมาคลองมหาสวัสดิ์300ล้านลูกบาศก์เมตรเข้ามาแล้วประมาณ80ล้านน้ำพวกนี้ทยอยเข้าแน่นอนนะการบริหารจัดการพยายามจะทำน้ำพวกนี้ให้ออกซ้ายหรือออกขวานะทางการกำลังพยายามอยู่นะผมคิดว่าจะประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งนะจะประสบความสำเร็จแน่นอนคือมีการไปซ่อมคันกั้นน้ำได้แล้วหลายส่วนนะ 4-5 จุดแล้วกำลังระดมทำอยู่ถ้าตัดยอดน้ำส่วนนี้ออกไปเนี่ยท้ายน้ำก็จะเบามากยิ่งขึ้นเหลือแค่380ล้านจะตัดหายไปหมดเลยเหรอคะอาจารย์แน่นอนมันบางส่วนก็ต้องลงมาบ้างนะก็เราต้องติดตามนะฮะว่าเขาตัดได้เท่าไหร่นะฮะส่วนตอนออกนี่เองอย่าลืมนะเหนือวังน้อยขึ้นไปเนี่ย360ล้านนะฮะปทุมธานี200ล้านเข้ามากรุงเทพแล้ว300นะฮะใครจะเชื่อหรือไม่ว่าเข้ามาแล้ว300แต่ส่วนใหญ่ไปอยู่นอกคันพระรามหลีเห็นไหมเป็นอยู่ในนี้จริงก็ประมาณ100ล้านกันเองตรงนี้หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะข้างบนนี้ล่ะคะครับก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นเหมือนกันนะฮะหมายความว่า100ตรงนี้แล้วก็อีก200ตรงนี้ยังไงก็ต้องเข้ามากรุงเทพชั้นในครับผมครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วต่อไปค่ะครับเราก็ได้เดินทางนะคะไปดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำครับที่แนวบิ๊กแบ็กเมื่อเช้านี้นะคะจนถึงช่วงบ่ายเลยนะคะก็พบว่ามีประชาชนมายืนอยู่บนแนวบิ๊กแบ็กที่บริเวณของสนามบินนอนเมืองมากทีเดียวแล้วก็มีผู้ที่บอกว่าได้รับความเดือดร้อนแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ดอนเมืองแล้วก็รังสิตทางเหนือของบิ๊กแบ็กขึ้นไปน้ำสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรจากที่เคยอยู่ระดับอกตอนนี้ท่วมหัวแล้วก็เลยเรียกร้องว่าต้องการให้ทางรัฐบาลนั้นเปิดตรงนี้ละค่ะแนวตรงนี้ให้กว้างขึ้นนะเพื่อที่ให้น้ำลดลงครับครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็คงต้องติดตามว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่าภาพอย่างนี้มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราคาดการไว้แล้วนี่ก็เป็นภาพด้าน local road นะคะอาจารย์ทาง local road นี่ระดับน้ำไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางเหนือถ้าแถวใกล้รังสิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วระดับน้ำจะใกล้เคียงกันเลยนะเพราะว่ามีจุดรั่วต่างๆมากนะฮะเพราะฉะนั้นระดับน้ำจะไม่ต่างกันมากเราก็วัดดูละค่ะดิฉันก็ไปวัดดูนะคะ10กว่าเซนนะคะแล้วก็พอแล่นเรือถัดไปอีกก็จะเห็นได้ว่ามีการเสริมคันอยู่กำลังเสริมกำลังเสริมเพื่อความเพราะว่าหลายส่วนที่ผมเรียนมาตัวนี้ระดับน้ำแต่ไม่ต่างกันละค่ะเห็นไหมเพราะมันไหลจมอยู่นะคะอาจารย์ก็ไม่ต่างกันค
ะครับนี้ก็คงจะต้องเสริมตัวนี้ต่อไปนะฮะในนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วดูแล้วบิ๊กแบงนี่ตกลงช่วยแก้ปัญหาน้ำที่เข้าสู่กรุงเทพได้มากน้อยแค่ไหนคะคือผมอยากจะให้ผ่านภาพวิดีโอมาดูภาพนี้นะฮะเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะระดับน้ำทุกส่วนเริ่มลดลงนะฮะประมาณ20เซนละนะ20เซนหลังจากประมาณ 4-5 วันที่แล้วนะฮะดู 3.74 นะลดลงเรื่อยเลยวันละ 3-4 เซนใช่ไหมฮะระดับน้ำเหนือประตูจุฬาลงกรณ์ก็เช่นกันนะฮะ20เซนนะฮะประมาณนั้นลดลงท้ายประตูจุฬาลงกรณ์ก็เช่นกันนะวันละ 3-4 เซนลดลงหมดสัญญาณดีมากนะสัญญาณดีมากคือถ้ารังสิตลดถ้าไม่มีบิ๊กแบ็กก็ต้องลดตามรังสิตแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราตีไว้20เซนนะครับลดลงเนี่ยแสดงว่าก่อนบิ๊กแบ็กเนี่ยน้ำจะต้องแถวๆบิ๊กแบ็กก็ต้องลดลงด้วยประมาณ20เซนถูกฮะแต่นี้พอตั้งบิ๊กแบ็กปั๊บระดับน้ำเหนือบิ๊กแบ็กนะฮะกับท้ายบิ๊กแบ็กเนี่ยต่างกัน30เซนนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายความว่าระดับที่เขาจะลด20นะฮะกลายเป็นลดแค่10นะบิ๊กแบ็กไปช่วยเขาเพิ่มอีก10ระดับเหนือที่เหนือขึ้นไปครับจนบิ๊กแบ็กมีผลทำให้น้ำสูงขึ้น10เซนเหนือนะทำไมถึงสูงขึ้นล่ะคะอาจารย์เพราะว่าบิ๊กแบ็กไปกั้นไงฮะบิ๊กแบ็กไปกั้นและความต่างนี้30เซนนี่จุดนี้จุดนี้ใช่นั่นหมายว่าบิ๊กแบ็กตัวเนี้ยทำให้เขาเพิ่มขึ้น10เซนรวมกับที่เขาลดมา10เซนก็เป็น20เซนส่วนระดับท้ายน้ำเนี่ยบิ๊กแบ็กช่วยลดระดับท้ายน้ำ10เซนเท่านั้นเองนะฮะก็กลายเป็น30เซนไงฮะลดไม่ใช่ลด30เซนนะก็คือหมายว่าช่วยลดแค่10เซนเพราะว่าเราไปเพิ่มตรงนี้ไปให้เขา10เซนเอ๊ะแต่ทางรัฐบาลบอกว่าบิ๊กแบ็กนี่ช่วยได้มากแล้วก็จะทำให้อีกสัก2สัปดาห์น้ำที่วิภาวดีรังสิตจะแห้งนะคะนะครับก็นี่เป็นความก็เข้าใจผิดนิดนึงไงก็คือหมายว่าระดับน้ำเหนือบิ๊กแบ็กกับท้ายบิ๊กแบ็กไม่ใช่เป็นผลของบิ๊กแบ็กแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์เป็นผลจากการที่น้ำเหนือมันลดลง20เซนแล้วเข้าใจไหมลดลง20เซนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าถ้าไม่มีบิ๊กแบ็กเนี่ยระดับน้ำจะเป็นยังไงค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบิ๊กแบ็กก็คือต่างฝ่ายต่างลด20เซนเหมือนกันเท่ากันหมดนะถ้ามีบิ๊กแบ็กปั๊บก็เลยกลายว่าปลายเป็น30เพราะฉะนั้นแสดงว่าบิ๊กแบ็กช่วยลดอีก10แค่นั้นเองนะครับค่ะนะครับแล้วทางด้านของโลคอลโรดล่ะคะอาจารย์ที่เราเห็นภาพว่าบิ๊กแบ็กจมอยู่ใช่ภาพนี้เป็นภาพที่น่าสนใจมากนะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะฮะเราเห็นว่าน้ำจากส่วนนี้พหลโยธินนะฮะไหลล้นข้ามมายังวิภาวดีแล้วเราเห็นชัดเจนตามลูกศร นี่นะฮะตามลูกศร น้ำวิภาวดีเองเนี่ยหน้าตลาดสี่มุมเมืองนะฮะน้ำไหลเร็วมากนะฮะพอมาเจอบิ๊กแบ็กตัวนี้นะน้ำตัวนี้มาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยน้ำก็ย้อนอย่างงี้ย้อนอย่างงี้ใช่ไหมฮะเสร็จปั๊บน้ำเหนือมาทำไงครับน้ำชนกันก็คือเข้าไปที่หมู่บ้านอยู่เจริญเขาถึงหนักนะฮะที่บอกว่าท่วมมิดหัวแล้วตอนนี้ถูกต้องเขาถึงหนักนะชัดเจนเลยเพราะว่าน้ำไม่มีทางไปนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าเราจะเอาชนะเขาโดยที่จะทำให้น้ำไหลไปตอนออกเนี่ยยากมากเลยยากมากเพราะว่าเราต้องยกน้ำถึง1เมตรยกน้ำตรงนี้ถึงจะไปนะขณะเดียวกันเราจะเอาน้ำออกไปทางนี้น้ำทางนี้ยังสูงกว่าเห็นไหมฮะไปไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเครื่องสูบน้ำอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเอาชนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเครื่องสูบน้ำอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเอาชนะได้แต่ถ้าหากว่าเสริมแนวตรงนี้ล่ะคะตรงโลคอลโรดจะช่วยป้องกันน้ำที่ล้นเข้ามาได้ไหมคะก็แน่นอนถ้าเสริมปั๊บทางนี้ก็หนักขึ้นเพราะขณะนี้เองเนี่ยยังไปได้อยู่ถ้าเสริมก็หนักขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องผมพิจารณาว่าขอให้ชาวบ้านเนี่ยใจเย็นๆนะเดี๋ยวราชการรัฐบาลจะไปดูแลให้อย่างน้อยสุดต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบให้เขาณสูบออกมานะฮะเพราะว่าจะได้ลดระดับลดระดับลงด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปกันเลยนะคะสถานการณ์น้ำทั่วๆไปนะฮะจากนี้เองก็อันนี้วันที่8นะฮะไล่เข้ามาเรื่อยๆนะฮะผมก็ใจว่าตอนนี้ไปชุมชนบางบอน3แล้วนะเข้ามาเลยฮะก็จะไล่มาเข้าพระราม2เรื่อยๆแต่ว่าขณะนี้เขาอาจจะไม่ข้ามพระราม2นะแต่เขาจะไปใต้ดินก่อนสังเกตว่าถ้ามีน้ำลอดล้นออกมาจากระบบระบายน้ำท่านนะท่อระบายต่างๆนะบ่อพักนั่นคือสัญญาณเริ่มมีแล้วนะคะวันนี้ในบริเวณของฝั่งนี้ของถนนพระราม2เริ่มมีแล้วใช่มั้ยเริ่มมีน้ำเป็นสัญญาณแล้วนะฮะก็คอยก็ถ้ามีสัญญาณอย่างนี้ก็ 1-2 วันเท่านั้นเองนะก็จะบ่ามานะครับก็จะบ่ามาจากข้างนี้เลยเหรอคะอาจารย์คะครับครับถ้าทำเต็มท่อเมื่อไหร่นะครับครับเดี๋ยวดูตะวันออกนะค่ะตอนออกเองเนี่ยขณะนี้เองเนี่ยคลองรังสิตยังยันอยู่ได้ค่ะไม่ใช่ฮะคลองบางซื่อนะฮะทุกส่วนจะมาหยุดที่คลองบางซื่อยกเว้นถนนพหลโยธินนะวิภาวดีเนี่ยข้ามมาที่พหลโยธิน12แล้วนะนั่นหมายความว่าวิภาวดีอาจจะมาก่อนก็ได้แต่ว่าวิภาวดีจะมาก่อนเนี่ยจะประท่าเนินเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเบี่ยงเหมือนกันหลบเนินนิดนึงอ้อมเนินเพราะฉะนั้น
ก็อ้อมเนินก็จะมาในลูกศรอย่างนี้ทางรัชดานะคะถูกต้องครับก็เป็นอย่างนี้แนวลูกศรของอาจารย์นี่พุ่งไปที่เขตราชเทวีนะคะครับก็เป็นที่ต่ำฮะสีจางๆนี่เป็นที่ต่ำนะน้ำก็ต้องไปที่ต่ำๆนะครับครับถ้าอย่างนั้นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวเราจะมาดูฮะภาพท้ายๆน่าจะบอกให้นะครับเป็นภาพต่อได้ค่ะวันนี้เราไปที่วัดน้ำนะฮะทั่วๆไปในกรุงเทพส่วนเหนือนะฮะอย่าลืมนะฮะขณะนี้คลองบางซื่อรับสึกหนักมากสึกหนักจากไหนคลองลาดพร้าวลงมานะฮะคลองสองนะฮะจากคลองสองนั่นเองนะตรงบนเนี่ยประมาณเนี่ยนะฮะประมาณเต็มคลองนะฮะ30นะฮะในวิภาวดีเองนะฮะหรือในคลองเปรมอันคลองเปรมก่อนคลองเปรมมา60แบ่งไปบางเขนจะ20ลูกบาศก์ลูกทีนะก็เหลือเข้ามาใน40นะลงมานะฮะทีนี้ในถนนวิภาวดีถนนพหลโยธินนะฮะน้ำเนี่ยไม่ข้ามคลองบางซื่อถูกไหมยังอยู่ในคลองบางซื่อนะแต่ว่าก็มีการสูบน้ำจากวิภาวดีลงไปนะอีก6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะสูบน้ำจากถนนพหลโยธินลงไปอีก3แล้วสูบย้อนกลับมาอีกวิภาวดีเข้ามาอีก3นะเพราะฉะนั้นรวมๆใช่ฮะ30 39 79รับได้ไหมคะเข้าตัวนี้เข้าสู่80เห็นไหมเลี้ยงได้อยู่ขณะนี้เราเลี้ยงอยู่นะฮะแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นคือว่าบิ๊กแบ็กตัวที่เราบอกเมื่อกี้นะฮะจะอยู่ได้แค่7วันน้ำจะล้นข้ามมาเหรอคะถูกต้องครับหนีไม่พ้นน้ำล้นแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ำเหนือยังมาอีกมากมายนะฮะการที่น้ำล้นเราห่วงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำจะไม่มาตามลำน้ำแหละจะไม่มาแถบวิภาวดีหรือจะพหลโยธินแต่น้ำจะบ่ามานะตัวนี้น้ำบ่านี่เป็นหน้ากระดานลงมาหน้ากระดานลงมาครับเพราะฉะนั้นคลองบางซื่อจะรับสึกหนักนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราห่วงมากนะอาจารย์คะตอนนี้หน้าไทย PBS เนี่ยน้ำลดลงไปเล็กน้อยแล้วถูกต้องแล้วถ้าบิ๊กแบ็คล้นจะเป็นยังไงคะถ้าบิ๊กแบ็คล้นก็น้ำก็ต้องไหลลงมานะฮะก็จะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยท่านเองนะฮะเพิ่มเล็กน้อยไม่แต่ไม่ถึงขนาดสัก10-20เซนไม่เป็นไปไม่ได้นะครับค่ะนะแต่ผมเป็นห่วงคือบางซื่อท่านเองถ้าบางซื่อมาแล้วนะฮะท่านดูเนี่ยเห็นไหมฮะดูอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเราไปดูน้ำวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าน้ำเยอะนะครับน้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยฮะแผนการบริหารจัดการคลองบางซื่อซึ่งกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้จะบอกเราว่าท่านจะทำยังไงแต่เราบอกไปแล้วนะฮะว่าน้ำเยอะนะฮะอีก7วันเท่านั้นเองนะน้ำจะล้นบิ๊กแบ็กนะครับเพราะฉะนั้นก็นี้ก็ต้องคอยระวังนะครับรวมทั้งเขตราชเทวีด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วหลังจากนี้กรุงเทพชั้นในที่อยู่ลึกเข้ามาอีกก็ต้องวิเคราะห์แนวโน้มยังไงนะก็ต้องวิเคราะห์นะฮะที่สถานการณ์เปลี่ยนไปรายวันนะครับครับทีนี้มีอีกที่หนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะคะอาจารย์ในขณะนี้ก็เห็นบอกว่าน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นแล้วรอบๆนี้เราก็เป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าเราก็ให้คำแนะนำไปหลายเรื่องนะทั้งเครื่องดันน้ำทั้งเพิ่มสูบน้ำทีนี้จุดที่ยังไม่ได้ทำก็คือว่าต้องให้มีถนนหนึ่งถนนนะอยู่ข้างคลองบางชันนะผมเข้าใจว่าเป็นถนนหม่อมเจ้าสุภาสุประดิษฐ์อะหม่อมเจ้านะสุภาสุประดิษฐ์เลือดนะฮะมีถนนเส้นหนึ่งถ้าท่านสามารถใช้ช่องนั้นเป็นช่องลัดได้นะตรงนั้นจะช่วยได้เยอะจะช่วยได้เยอะทันทีจากบึงกระเทียมนะไม่ต้องให้เขาไปลงทางคลองหล่อแหลนะหรือคลองบางชันให้เขาตัดลงนะตัดลงถนนนั่นเลยต้องเปิดให้ลงถนนเปิดให้ลงถนนนั้นได้จะช่วยได้เยอะแต่ถ้าหากว่าเปิดไม่ได้เปิดตั้งได้ครับตอนนี้น้ำมันสูงขึ้นจากบึงกระเทียมต้องเปิดให้ได้นะครับเปิดได้ก็จะลงไปยัง200,000ง่ายๆค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังกันหลายที่ทีเดียวค่ะและบิ๊กแบ็คก็อาจจะล้นได้ภายใน7วันหลังจากนี้ค่ะครับขอบคุณครับทั้ง2ท่านครับ